แจ้งมาเนาะก็หลักการง่ายๆครับโฟลเดอร์ของโค้ดจะชื่อว่า update post ขีด fb marketplace นี่แหละภายในก็จะมี2ไฟล์ .js นะครับแยกการทำงานกันตอนนี้ edit เนี่ยคือเป็นการเหมือนกับว่าแก้ไขโพสต์นั่นแหละเหมือนกับโพสต์ที่กำลังจะหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปแก้ไขให้โพสต์แก้ไขแก้การแก้ไขเนี่ยแค่เป็นการกดปุ่มบันทึกการประกาศแล้วก็เป็นการสุ่มจังหวัดเหมือนว่าโพสต์เนี้ยเราเคยโพสต์ในจังหวัดนี้ตัวโค้ดตัวนี้จะเข้าไปแก้จังหวัดให้เป็นจังหวัดใหม่นะฮะแล้วตัวประกาศก็จะมีการเหมือนกับว่าเป็นดันขึ้นอันนี้ผมเองไม่ได้โฟกัสที่ marketplace เนาะเนี่ยแต่ว่ามีลูกค้าผมใช้บริการโค้ดอยู่แล้วเขาก็เหมือนว่าใช้ได้ผลอยู่นะครับตัวโค้ดตัวนี้นะที่ให้ไปส่วนอีกตัวนึงจะเป็นการอัปเดตประกาศก็คือต่ออายุโพสต์นั่นแหละนะครับตัว start update post เนี่ยคือพอรันปุ๊บเนี่ยโค้ดจะค่อยๆไล่นะครับหาปุ่มต่ออายุประกาศแล้วก็เขาก็จะกดปุ่มนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับการทำงานก็จะเป็นการแบบโหลดข้อมูลไปเรื่อยๆทีนี้มันก็จะมีข้อจำกัดสักนิดนึงคือเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยถ้าการโหลดข้อมูลจะได้มากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับระบบของ Facebook ด้วยเพราะว่าตัว Facebook เนี่ยเขาจะทำการปล่อยข้อมูลออกมาเขาเรียกอะไรเทียบเคียงกับความแรงของเครื่องด้วยเครื่องที่เราใช้งานถ้าเครื่องเราหรือแรมที่ใช้งานอยู่เนี่ยมีความก็มีสเปซมากพอนะการโหลดข้อมูลต่อครั้งนะฮะต่อการอัปเดตโพสต์เนี่ยการโหลดข้อมูลลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะได้ปริมาณที่มากแต่ถ้าเครื่องเรามีแรมจำนวนไม่มากพอนะการโหลดข้อมูลก็จะได้ระดับหนึ่งแล้วเราจะเริ่มสังเกตเห็นได้ยังไงว่าตัวหน้าเว็บเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันไม่สามารถที่จะโหลดข้อมูลมาได้แล้วจะสังเกตได้ง่ายครับอันดับแรกเลยนะถ้าซึ่งว่ามันเริ่มมีอาการอืดของเบราว์เซอร์อันนั้นแสดงว่าข้อมูลจะมีปริมาณมากแล้วนะครับอันที่2คือจะสังเกตว่าหน้าเว็บของเฟซเนี่ยไม่ยอมโหลดข้อมูลเข้ามาเพิ่มแม้จะสกอร์ดาวลงมายังไงเขาก็จะไม่โหลดข้อมูลมาเพิ่มอันนั้นคือตัวเฟซเนี่ยเขามีระบบในการคำนวณว่าในแคชของเบราว์เซอร์เนี่ยมันเริ่มเต็มแล้วแล้วก็ข้อมูลที่โหลดมาเนี่ยจะไม่มีนะครับจะไม่มีมาเพิ่มแล้วได้แค่นั้นจริงๆอันนี้นี่คือข้อสังเกตเนาะเดี๋ยวผมลองรันให้ดูแต่ผมรันไปแล้วระดับนึงแหละนะครับก่อนรันโค้ดต้องล็อกอินเข้าเฟซก่อนนะครับเฟซ URL ที่เฟซ ID ที่คุณใช้โพสต์ขายนั่นแหละเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มคำนวณนะครับคำนวณลิสต์รายการแล้วก็ไล่สกอร์ดาวลงมาก่อนเพื่อโหลดข้อมูลนะครับกรณีถ้าคุณมีเล่นรายการได้เยอะเนี่ยคุณก็จะสังเกตเห็นว่าข้อมูลจะมีการโหลดเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมมีเป็นข้อมูลแซมเปิลนะครับเพียงเท่านี้นะแล้วก็หลังจากนั้นตัวโค้ดก็จะค่อยๆทำการไล่ไปทีละโพสสังเกตว่าเขาไล่ไปถึงโพสไหนก็จะมีไอ้กรอบสีแดงๆเกิดขึ้นเห็นไหมนี่เขาจะกำลังจะไล่อยู่ไล่ทำงานอยู่ทีละโพสนะถ้าโพสไหนนะครับมีปุ่มที่ชื่อว่าต่ออายุแต่ว่าปุ่มมันเป็นปุ่มเทาๆตัวโค้ดก็จะทำการลบโพสนั้นทิ้งนะครับอย่างนี้เห็นไหมเขากดแล้วนะกดเสร็จแล้วเขาก็จะทำการไล่โพสต์ต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยฮะเขาก็จะทำการไล่ไปอีกโพสต์ต่อไปแล้วทำการกดต่ออายุคล้ายๆอย่างนี้นะฮะตัวระบบก็จะทำการกดคลิกกดโพสต์อะไรของเขาเองโดยอัตโนมัตินะฮะก็เนี่ยฮะอารมณ์ประมาณนี้เนาะผมขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทีนี้ตัวโค้ดเนี่ยเป็นผมเขียนจะเป็นไฟล์ .js ไฟล์เดียวจะไม่มี data source อะไรทั้งสิ้นอ้างอิงกรณีถ้าคุณทำการคัดไอ้อะไรกด stop code ระหว่างกลางคันเนี่ยโค้ดก็จะไม่ได้มาลันลิสต์รายการล่าสุดนะครับเขาจะเริ่มไล่ตั้งแต่รายการแรกมันลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะจะไม่มีการเหมือนว่าตามลิสต์ล่าสุดจำอะไรเพราะว่ายังไงซะตัวเฟซเนี่ยเขาพอเรากดเข้ามาในหน้านี้ครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้โหลดข้อมูลสมมติว่าเราอยู่ในลิสต์รายการที่80สมมตินะฮะยังไงซะพอเรากด stop แล้วก็มารันโค้ดใหม่เนี่ยเข้ามาในหน้านี้ใหม่ข้อมูลจะถูกโหลดใหม่ทั้งหมดนะครับมันก็เลยมันทำค่อนข้างยากอ่ะในกรณีของการที่จะทำให้ตัวโค้ดโหลดข้อมูลใหม่เข้ามาซึ่งเท่าที่ผม
เจอมาในกรณีการแก้ไขโพสต์เนาะในส่วนของการแก้ไขโพสต์เนี่ยบางครั้งเราทําผมทําการจําค่าไว้ว่าตอนนี้เขากําลังแก้ไขโพสต์ที่80แล้วพอเราหยุดกลางคันแล้วมารันใหม่เนี่ยบางทีการโหลดข้อมูลมาเพิ่มเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช้ามากๆไม่ได้ช้าเพราะไอ้มอโคแต่มันช้าที่ระบบของเฟซมันกว่าเขาจะโหลดข้อมูลมาได้บางทีโหลดเข้ามาแล้วเขาหยุดกลางคันแล้วก็ต้องโหลดข้อมูลใหม่ซึ่งกว่าจะรันได้นะฮะมันกินเวลานะครับผมก็เลยตัดระบบตรงนั้นไปแล้วก็ให้เขาเป็นแบบให้ไล่แต่โพสต์แรกเลยค่อยๆไล่ไปทีละโพสต์ประมาณนี้เนาะการติดตั้งก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเขาใช้โค้ดผมเนาะผมก็จะเป็นชุดโค้ดแบบเป็นลิงก์ให้นะครับลิงก์ให้แล้วก็กดเข้าไปเนี่ยในโค้ดชุดเนี่ยจะแตกต่างจากโค้ดชุดอื่นๆนะคือจะมีแค่โฟลเดอร์เดียวคือโฟลเดอร์มาโครเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไปก็นี่เนี่ยตัวโค้ดเลยเอาโฟลเดอร์เนี่ยไปไว้ที่โฟลเดอร์มาโครในเครื่องคุณแค่นี้เองฮะในการติดตั้งโค้ดนะครับที่เหลือคุณก็เอาไปรันประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ